ชาวต่างชาติเข้าไทยต้องขอวีซ่าไหมอยากอยู่นานต้องทำอะไรวันนี้ก็จะมาอธิบายเป็นแบบภาพรวมนะครับถ้าชาวต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนในโลกนี้ย้ำว่าไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนในโลกนี้ถ้าจะเข้าไทยเนี่ยต้องรู้อะไรเกี่ยวกับวีซ่านะครับเฉพาะเกี่ยวกับวีซ่าทีนี้มันจะมีทางแยกอยู่ก็คือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในประเทศที่ต้องขอหรือไม่ต้องขอวีซ่าคำว่าไม่ต้องขอวีซ่าของออฟก็คือจะอยู่แบบวีซ่าเอ็กเซมชั่นหรือว่าฟรีวีซ่าเนี่ยเรียกได้2แบบก็คือจะอยู่ได้30วันโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือหมายถึงว่าแพ็คกระเป๋ามาได้เลยหมายถึงเฉพาะเรื่องวีซ่านะถ้าต้องขออย่างเช่นช่วงเวลาที่พูดเนี่ย Thailand Pass หรืออะไรเนี่ยก็คืออนาคตอาจจะเลิกก็ได้แต่ว่าณวันที่พูดเนี่ยยังมีการต้องขออยู่ก็อันนี้ไม่เกี่ยวกับ Thailand Pass เกี่ยวกับวีซ่าอย่างเดียวถ้ามาแบบฟรีวีซ่าได้ก็คืออยู่ได้30วันแล้วก็สามารถต่ออายุได้อีก1ครั้งที่ตม.คือ Immigration Office ที่อยู่ใกล้บ้านตม.ประจำจังหวัดได้อีก30วันคือไปจ่ายเงินประมาณ 1,900 กว่าบาทเพื่อต่ออายุก็จะอยู่ได้อีก30รวมแล้วเป็น 30+30 ก็คือไม่เกิน60วันแต่ย้ำว่าได้เฉพาะบางประเทศนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกต่อไปอันนี้คือเราอยู่ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าหรือไม่ถ้าไม่ต้องขอก็คือจบเลยก็คือมาได้เลยไม่ต้องมาติดต่อสถานทูตใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเราอยากจะอยู่นานขึ้นหรือเราจะอยู่ในประเทศที่ต้องขอวีซ่าอันนี้ก็จะต้องมาวกมาเรื่องของวีซ่าละขอพูดถึงอันนี้ก่อนนะครับเว็บไซต์ thaievisa.go.th อันนี้เนี่ยระบบการขอวีซ่าของไทยเนี่ยตอนนี้จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือเราอยู่ในประเทศที่สามารถขอ e-visa นี้ได้หรือไม่เพราะว่าถ้าประเทศที่สามารถทำได้สถานทูตเขาก็จะบังคับว่าต้องมาขอวีซ่าผ่านเว็บนี้อย่างเดียวแต่บางประเทศที่ยังเป็นระบบเก่าอยู่ก็คือยังคงต้องติดต่อสถานทูตส่วนมากประเทศที่ขอ e-visa ไม่ได้ละกันนะก็คือถ้าไม่ได้เข้าเกณฑ์นี้ก็เท่ากับว่าน่าจะขอได้ประเทศที่ขอไม่ได้ย้ำว่าขอไม่ได้ก็คืออย่างเช่นประเทศแถบตะวันออกกลางประเทศเอเชียใต้ตะวันออกกลางก็อย่างอะไรเนี่ยซาอุหรืออื่นๆนึกชื่อไม่ออกแล้วก็เอเชียใต้ก็อย่างเช่นอินเดียบาห์เรนอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ต้องไปดูด้วยว่าได้วีซ่าออนอะไลวัลหรือเปล่านะครับถ้าวีซ่าออนอะไลวัลก็คือจะอยู่ได้แค่14วันแล้วก็ต้องมาจ่ายเงินที่สนามบินในไทยแต่ส่วนมากอันนี้เราพูดถึงการขอวีซ่าปกติเนี่ยที่อยู่ได้นานเนี่ยก็คือเอเชียใต้ไม่ได้ตะวันออกกลางไม่ได้แอฟริกาไม่ได้นอกนั้นส่วนใหญ่น่าจะได้เดี๋ยวเรื่องฟรีวีซ่าเดี๋ยวค่อยพูดต่อจากนี้นะครับก็เลื่อนมาข้างล่างเดี๋ยวพวกลิงก์ต่างๆจะลงไว้ใต้วิดีโอเนี่ยไออันกลางเนี่ยฉันสามารถขอวีซ่าออนไลน์ได้หรือไม่ตรงเนี้ยก็ลองเลือกประเทศดูสิถ้าเลือกแล้วมันได้มันมีเนี่ยมันก็คือได้ไงใช่ไหมอันนี้เนี่ยบังคลาเทศแล้วกันเนี่ยบังคลาเทศปุ๊บเสร็จแล้วก็คือคุณเป็นถือพาสปอร์ตประเทศอะไรแล้วถัดมาตอนนี้คือคุณพักอยู่ประเทศไหนสมมุติว่าก็อันเดียวกันก็บังคลาเทศเหมือนกันแล้วดูว่ามันได้ไหมไม่ได้แล้วสมมุติว่าเปลี่ยนเป็นออสเตรเลียแล้วก็เราก็อยู่ออสเตรเลียเหมือนกันได้ไหมออสเตรเลียไม่ได้วะเอาใหม่เดนมาร์กถือพาสปอร์ตเดนมาร์กตอนนี้อยู่เดนมาร์กเนี่ยกดเช็คปุ๊บได้เนี่ยฉะนั้นถ้ามาเช็คแล้วมันได้ก็คือเราก็ต้องมาขอออนไลน์ตรงนี้นะครับวงเล็บกรณีอยู่นานของคือเกิน60วันก็จะต้องขอวีซ่าแต่เกิดจะมาแค่ฟรีวีซ่าอยู่ได้30วันเบื้องต้นแล้วไปจ่ายเงินต่ออายุอีก30วันที่ตม.ก็ไม่ต้องขอก็คือถ้าจะอยู่เกิน60ถึงจะต้องขอข้ามมาตรงนี้นะครับวีซ่าเอ็กเซมชั่นก็คือคนที่ประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าก็จะอยู่ได้ถึง30วันแล้วก็ไปรีนิวก็คือต่ออายุได้อีก30รวมแล้วไม่เกิน60ก็คือต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมไป 1,900 กว่าบาทในการต่ออายุแต่บางคนอยากประหยัดก็ไปนี่เลยวีซ่ารันก็คือตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเปิดแล้วนี่ก็ออกชายแดนไปเลยเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ก็จะได้ปั๊มตาไปอีก1รอบก็คือสามารถทำแบบนี้ได้ปีละ2ครั้งหมายถึงว่าต่ออายุแบบฟรีวีซ่าเนี่ยนะก็คือถ้าเราต่อไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ครบเวลาแล้วเราก็ต้องออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่แล้วทำแบบเดิมได้อีกแค่ครั้งเดียวภายใน1ปี ก็สรุปว่าคนที่ประเทศที่ได้แบบวีซ่าเอ็กเซมชันหรือฟรีวีซ่าเนี่ยก็จะอยู่ได้30วันแล้วก็ต่ออายุได้อีก1ครั้งรวมแล้วไม่เกิน60วันนะครับหมดเวลาแล้วก็ออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่แล้วก็ทำแบบเดิมได้อีก1ครั้งอย่างที่บอกก็จะมีประเทศที่ทำได้นี่ไงประเทศเหล่านี้ส่วนมากก็จะยุโรปทั้งนั้นแหละใช่ไหมเนี่ยยุโรปเกือบหมดยุโรปไม่ครบทุกประเทศนะต้องมาดูในนี้อีกทีหนึ่งนะประเทศหลักๆมีอยู่แล้วอย่างใครจะรู้ว่าโรมาเนียไม่ได้นะไม่ได้ฟรีวีซ่านะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอินโดนีเซียมีอิสราเอลญี่ปุ่นเกาหลีคูเวตได้ฮะแล้วก็อะไรอีกมัลดีฟได้มาเลคือยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่ได้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้มาแจกแจงนะครับนิวซีแลนด์โอมานเปรูฟิลิปปินส์กาตาร์ได้สิงคโปร์แล้วก็แอฟริกาใต้ได้แค่ประเทศเดียวเท่านั้นในแอฟริกาที่ได้นอกนั้นแอฟริกาทั้งทวีปไม่ได้ฟรีวีซ่าแล้วก็ยุโรปมียุโรปตะวันออกยูเครนได้แล้วก็UAE ได้อีกประเทศหนึ่งแล้วก็เวียดนามได้ก็ถ้าอยู่ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใน Southeast Asia ด้วยกันเนี่ยก็คือได้หมดอยู่แล้วนะครับมันเป็นข้อตกลงกันอยู่แล้วประเทศฝรั่งที่อยู่นอกยุโรปก็จะมีที่ได้ก็จะมีอเมริกาไงใช่ไหมแคนาดาออสเตรเลียอยู่แล้วแล้วก็นิวซีแลนด์ที่บอกเมื่อกี้แล้วจะมีประเทศที่อาจจะอิจฉาคนอื่นนะครับเพราะว่าหมายถึงว่าคนอื่นอิจฉาเพราะว่าจะอยู่ได้ถึง90เลย ก็คืออาร์เจนตินาบราซิลชิลีเกาหลีใต้นะแล้วก็เปรูแล้วก็พวกประเทศโชคร้ายอยู่ได้แค่14เท่านั้นถึงแม้จะเรียกฟรีวีซ่าได้ไหมก็คือแคนเบอร์เรียแล้วก็เมียนมาก็ในทางกลับกันเราก็อยู่เขาได้แค่14เหมือนกันครับอันนั้นคือกรณีที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่ต้องขอวีซ่าก็จะกระโดดมาอันนี้อันนี้ก็คือสถานทูตไทยที่วอชิงตันดีซีนะครับก็อธิบายไว้ว่าการเดินทางมาประเทศไทยแบบสเต็ปบายสเต็ปก็คือเช็คก่อนว่าคุณจะต้องขอวีซ่าหรือไม่คือเพราะบางทีเขาก็ไม่ได้อยากจะให้ขอเพราะว่าคือบางทีแบบมีคนขอเยอะแล้วเขาก็ทำงานกันไม่ทันใช่ไหมฉะนั้นเขาก็เลยแบบว่าถ้าคุณไม่ต้องขอก่อนก็มาก็ได้มาเลยก็ได้คือต้องบอกก่อนว่ามันมีอันนี้ด้วยก็คือเรียกเป็นภาษาไทยว่าขออยู่ต่อหมายความว่าเรามาด้วยฟรีวีซ่าเสร็จแล้วเราก็มาติดต่อที่ตม.ขออยู่ต่อนี่คือได้เฉพาะบางประเภทคืออยู่ต่อแบบฟรีวีซ่าก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือต่ออีก30วันรวมแล้ว30บวก30ไม่เกิน60แต่มีขอเขาเรียกว่าเปลี่ยนประเภทวีซ่าแต่จะไม่ได้อธิบายในนี้นะครับเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปก็คือมาด้วยฟรีวีซ่านั่นแหละเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนประเภทวีซ่าซึ่งได้แค่บางกลุ่มอย่างที่บอกก็จะแต่ว่าจะมีเอกสารที่เยอะแยะยุบยับกว่าการขอวีซ่ามาตั้งแต่แรกกลุ่มที่ได้ก็มักจะเป็นกลุ่มที่มาจดทะเบียนสมรสหรือว่ามาแบบทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เช็คก่อนว่าคุณต้องขอวีซ่าหรือไม่เพราะมันมีฟรีวีซ่าหรือวีซ่าเอ็กเซมชันด้วยอย่างที่บอกไปเยอะแยะตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะอยู่นานกว่านั้นก็คือเนี่ย thaievisa.go.th เนี่ยเว็บไซต์ตามนี้ได้เลยสำหรับการขอวีซ่าผ่าน thaievisa.go.th เนี่ยมีคลิปนี้อยู่นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ใต้วิดีโอวิธีขอวีซ่าออนไลน์สำหรับต่างชาติเข้าไทยก็ย้ำว่าการขอวีซ่ามาตั้งแต่ตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะเฉพาะคนที่ต้องการอยู่นานเกิน60วันนะครับสำหรับคนที่ได้สิทธิ์ฟรีวีซ่าก็จะอยู่ได้แล้วก็ไม่ได้อยู่นานก็คือจะมาแบบฟรีวีซ่าแล้วก็อยู่ได้สูงสุดไม่เกิน60อยู่แล้วคือ30วันแล้วก็ต่ออีก30วันที่ตม.ใกล้บ้านทีนี้สำหรับคนที่จะขอวีซ่าก็คือขอไปแล้วก็จะมีระยะเวลาการพิจารณาภายใน15วันทำการถ้าจะขอก็ต้องมาดูอีกว่าประเทศที่เราอยู่นั้นสามารถขอแบบผ่านเว็บไซต์ไทย e-visa ได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาก็จะต้องไปติดต่อที่สถานทูตไทยที่อยู่ในประเทศตัวเองแล้วถ้าไม่มีขึ้นมาก็นั่นแหละลำบากเลยซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ได้ให้ขอได้ทุกประเทศแล้วก็สมัยนี้นะครับถ้าเราขอผ่านไทย e-visa เนี่ยซึ่งถ้าประเทศไหนเขาให้ขอได้เนี่ยเขาจะบังคับขอผ่านทางเว็บไซต์อยู่แล้วไม่มีการไปติดต่อสถานทูตแล้วนะครับ สำหรับประเทศที่ให้ขอไทย e-visa ได้เนี่ยเขาจะมาแบบสติ๊กเกอร์เลสก็คือไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์แล้วเราไม่จำเป็นต้องส่งพาสปอร์ตไปที่สถานทูตแล้วสำหรับที่ขอทางออนไลน์นะก็คือแล้วจะให้เป็นส่งอีเมลมาแล้วเราก็ปริ้นใบวีซ่านั่นแหละเป็นแค่กระดาษ A4 เฉยๆนั่นแหละก็คือเป็นสติ๊กเกอร์เลสแล้วสมัยนี้เนี่ยตรงนี้แถบสีน้ำเงินก็บอกเนี่ย New e-visa stickerless system ก็ไม่มีอะไรก็คืออย่างที่บอกคือเขาไม่ติดสติ๊กเกอร์แล้วในพาสปอร์ตของเราก็คือส่งเป็นใบๆมาเลยส่งมาทางอีเมลแล้วก็เสียดายว่าทำไมไม่มีให้ดาวน์โหลดในไทย e-visa ได้เลยตอนที่วีซ่าได้รับอนุมัติเพราะว่าบางคนที่เช็คอีเมลไม่เป็น ส่งอีเมลมาปุ๊บต้องมาคอยจ้องดูว่าอีเมลจะมาเมื่อไหร่แล้วบางทีไม่รู้อีกว่ามันเป็นไฟล์แนบนะครับมันก็คือกดดูแล้วอยู่ไหนอะไรเงี้ยมันอยู่ข้างล่างเป็นไฟล์แนบให้เราดาวน์โหลดอีกต่อหนึ่งครับมาพูดถึงประเภทวีซ่าเข้าไทยนะครับก็จะมีวีซ่าทัวริสต์นะครับวีซ่าท่องเที่ยว TR แล้วก็วีซ่าสเปเชียลทัวริสต์ซึ่งญาติมหาโหดก็ไม่ขอพูดละกันแค่บอกว่ามันยังไงก็เฉยๆประเภทวีซ่าท่องเที่ยวก็จะมี3แบบคือแบบวีซ่าเอ็กเซมชั่นก็คือฟรีวีซ่าอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็แบบต้องขอวีซ่ามาก็คือ Tourist Visa TR ซึ่งก็จะอยู่ได้60วันแล้วก็ต่ออายุได้อีก30วันเช่นเดียวกันเป็นรวมแล้วไม่เกิน90วันฉะนั้นแล้วก็ถ้าพูดถึงความคุ้มก็เหมือนกับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะยกเว้นแต่ว่าอยากจะอยู่เกิน60จริงๆก็แล้วแต่เพราะว่ามันก็คือมากกว่าฟรีวีซ่าแค่30เท่านั้นเองแต่มันก็อาจจะจำเป็นสำหรับคนที่ต้องการมาดำเนินการอะไรบางอย่างในไทยอย่างเช่นมาจดทะเบียนสมรสหรือว่ามาหางานทำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าบางทีมันใช้เวลาก็คือถ้าแค่60วันมันอาจจะไม่พอก็ได้ฉะนั้นใครที่ต้องการมาดำเนินการคือมากกว่าแค่มาเที่ยวเฉยๆมาดำเนินการอะไรก็คงจะต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว TR มานี่แหละเพราะว่า90วันมันก็น่าจะพออยู่นี้เขาก็บอกนะครับสำหรับการต่ออายุเพราะว่ามันจะอยู่ได้รวมทุกอย่างแล้วไม่เกิน90วันก็จริงก็คือ60วันแต่แล้วก็ต่ออายุอีก30วันเนี่ยก็คือให้ติดต่อที่Immigration ที่อยู่ใกล้บ้านไงจะมีตม.ประจำจังหวัดอยู่แล้วก็ Special Tourist นะครับเอาแค่สรุปแล้วกันก็คือมหาโหดมากถ้าทำได้มันก็ดีแต่ว่ามันจะเยอะมันจะยุ่งก็คืออยู่ได้สูงสุดถึง270วันก็คือ9เดือนก็คือจะอยู่ได้ครั้งละ90แล้วก็ต้องมาต่ออายุอีก2รอบคือ90วันเบื้องต้นแล้วก็ต่ออายุอีก90วันได้อีก2ครั้งคือไปจ่ายค่าครบ90วันแรกก็ไปจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วก็ต่ออีก90วันแล้วก็ได้ทำแบบนี้ได้3รอบก็คือรวมแล้วไม่เกิน270วันแต่เอกสารมีเยอะมากอย่างที่บอกซึ่งถ้าเทียบกับวีซ่าท่องเที่ยวปกติแล้วเนี่ยก็ยากกว่ากันน่าจะ10เท่าได้นี่เขาก็บอกอยู่ก็ต้องรู้นะว่า STV เนี่ย Special Tourist Visa ต้องการเอกสารมากกว่าวีซ่าท่องเที่ยวปกติอย่างเช่นจะต้องมีหลักฐานของLong Stay Accommodation หลักฐานการพักระยะยาวครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในไทยซึ่งก็คิดว่าอยู่ครอบคลุมแค่ไหนก็คงไม่เกิน90หรอกเพราะว่ามันคือต้องต่อทุก90วันใช่ไหมจะมาครอบคลุมทั้ง270วันคงไม่ได้ครับอันนั้นคือเยอะยุ่งและได้อยู่ได้แค่270มาอันนี้ดีกว่า Non-Immigrant O นะครับ Non-Immigrant O ก็คือได้เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นอย่างเช่นคนที่เป็นคู่สมรสหรือเป็นพ่อแม่หรือเป็นลูกของชาวไทยก็จะขอวีซ่าประเภทนี้ซึ่งวีซ่าประเภทนี้จะอยู่ได้90วันและต่ออายุได้อีก1ปีรวมแล้วก็คือ1ปีกับ90วันปี3เดือนอยู่ได้นานแล้วก็ไม่ได้ยากไม่ยากเท่าไอ้ Special Tourist หรอกอันนั้นสำหรับคนที่เขาไม่มีคู่สมรสไม่ได้ทำงานไม่ได้อะไรอันนั้นเขาต้องยากก็คือหลักฐานที่ต้องการเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นหลักฐานราชการนั่นแหละก็คืออย่างคู่สมรสก็คือใบทะเบียนสมรสนั่นไงจะเป็นของต่างประเทศก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นของต่างประเทศก็ต้องแปลไทยมานะถ้าสมมุติเราจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศก็ต้องแปลไทยมาหรือไม่ก็ต้องมาขอใบค.122มั้งทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวอะไรในไทยก่อนแล้วก็จะมาใช้เป็นหลักฐานก็คือกรณีที่ขอมาจากต่างประเทศก็คือถ้ามีทะเบียนสมรสต่างประเทศก็ต้องไปแปลมาสูติบัตรต่างประเทศก็ต้องไปแปลเป็นภาษาไทยแต่กรณีที่มาขออยู่ต่อในไทยคือมาด้วยฟรีวีซ่าแล้วก็มา เปลี่ยนวีซ่าเป็น Non-O เนี่ย Non-Immigrant O ก็คือน่าจะไปทำที่อำเภอเป็นหลักฐานราชการของไทยเองแล้วค่อยไปขออยู่ต่อก็ทำได้แต่อย่างที่บอกคือมาขออยู่ต่อกับตม.ในไทยก็จะมีเอกสารที่มากกว่าขอที่สถานทูตในต่างประเทศครับก็แล้วแต่เราสะดวกแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเอกสารทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วเนี่ยขอวีซ่ามาจากต่างประเทศเนี่ยจะง่ายกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเอกสารยังไม่พร้อมยังไม่ได้จดทะเบียนเลยหรือยังไงก็มาด้วยฟรีวีซ่ามาทำในไทยเสร็จแล้วก็ค่อยมาขอเปลี่ยนวีซ่ากับตม.ใกล้บ้านแต่ว่าก็จะเอกสารเยอะอย่าง Non-Immigrant O นี่ก็คืออ๋อบอกไปแล้วก็คือคู่สมรสพ่อแม่หรือลูกของชาวไทยหรือถ้าเกิดใครที่เป็นแบบเกษียณคือไม่ได้อยู่ในฐานะของคู่สมรสหรือพ่อแม่ลูกของชาวไทยก็คือเป็น long stay retirement visa มี O เฉยๆ OA OX แต่แนะนำจริงๆนะถ้าเกิดว่าคือถ้าเกษียณเฉยๆคือไม่ได้มีอะไรกับชาวไทยเลยอะไรเงี้ยเป็นชาวต่างชาติเฉยๆเลยไม่ต้องการมาพักผ่อนคู่สามีภรรยาชาวต่างชาติต้องการมาเกษียณในไทยอันนั้นเขาต้องทำแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสมีทางเลือกก็คืออย่าไปทำเลยอันนี้เพราะว่ามันต้องการประกันระยะยาวด้วยประกัน long stay ซึ่งราคาก็จะแพงมากแล้วก็จะแปรผันไปตามอายุครับตอนท้ายนี้ก็มาดูรายการเอกสารคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่ขอ Non-O นะครับอย่างที่บอกคืออยู่ได้เบื้องต้น90วันแล้วก็ไปจ่ายเงินต่ออายุที่ตม.ได้อีก1ปีทุกประเภทเลยจะคล้ายๆอย่างนี้หมดนะครับ Non-O อันนี้คือ Non-O สำหรับครอบครัวนะครับ Family แต่จะเรียกได้ว่าการขอวีซ่าไทยเนี่ยเอกสารส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันหมดต่างกันแค่นิดๆหน่อยๆสำหรับแต่ละประเภทวีซ่าเท่านั้นเองวีซ่าท่องเที่ยวก็ใช้เอกสารคล้ายอย่างนี้แหละก็อย่างตามหรือเกษียณก็ใช้คล้ายอย่างนี้แหละงั้นขอพูดรวมกันละกันก็ที่ต้องการก็จะเป็นอย่างเช่นพาสปอร์ตหรือว่ารูปถ่าย2นิ้วโฟโต้พาสปอร์ตโฟโต้ไซส์แล้วก็ถ้าขอในไทย e-visa จะมี declaration form ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดในนั้นอยู่แล้วก็คือเรากรอกไปแล้วตอนท้ายเขาจะให้อัปโหลดเอกสารจะมี declaration form ให้ปริ้นออกมาเซ็นชื่อแล้วก็อัปโหลดกลับเข้าไปใหม่แล้วก็ proof of flight confirmation เนี่ยก็คือตั๋วเครื่องบินซึ่งไม่ได้ต้องการตั๋วจริงนะครับต้องการแค่ตั๋วจองก็คือตั๋วที่ไม่ได้จ่ายจริงก็คือเขาแค่ต้องการดูวันไปวันกลับเท่านั้นเองถามว่าซื้อตั๋วจริงได้ไหมขอวีซ่าไทยได้ไงแต่ว่ามันจะเสียวๆหน่อยก็จะกลัวไม่ผ่านใช่ไหมจริงๆแล้ววีซ่าไทยเนี่ยที่เคยทำมาขอบอกได้เลยว่าถ้าเอกสารครบเนี่ยผ่านแน่เพียงแต่ว่ามันก็จะกังวลถ้าเราได้จ่ายจริงไปแล้วแล้วก็บัญชีธนาคาร Bank Statement นะครับก็จะต้องการเงินก็คือแค่700 US ดอลลาร์ต่อคนก็คือแค่ 20,000 กว่าบาทหรือถ้ามาเป็นครอบครัวก็ 1,500 US ดอลลาร์ก็ประมาณเกือบ 50,000 บาทต่อ Family สเตทเมนต์ส่วนใหญ่เขาก็เอาแค่1เดือนคือต้องเป็นสเตทเมนต์จริงๆที่ระบุชื่อของผู้ยื่นวีซ่าด้วยนะครับถ้าเราส่งรูปอะไรมั่วๆไปเนี่ยแล้วเขาก็จะติดต่อทางอีเมลกลับมาว่าขอ Bank Statement ของจริงฉะนั้นก็จะยิ่งเสียเวลาแล้วก็อีกอันนึงก็คือสำหรับคนที่ขอ Non-O ไงก็คือจะมี proof of relationship ก็คืออย่างหลักฐานความสัมพันธ์อย่างเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนสมรสถ้าเราจะขอแบบของ Family คือเป็นคู่สมรสหรือเป็นพ่อแม่ลูกของชาวไทยก็จะต้องมีตรงนี้แล้วก็แน่นอนว่าต้องมีบุคคลอ้างอิงด้วยที่เป็นชาวไทยก็อย่างเช่นคู่สมรสหรือว่าพ่อแม่ซึ่งก็จะต้องส่งก็คือสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตของคนไทยที่เป็นบุคคลอ้างอิงแล้วก็จะต้องมีจดหมายเชิญแล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับคืออันนี้คือแนะนำเพราะว่าทุกครั้งที่ทำก็จะต้องส่งพวกนี้อยู่ทุกรอบอยู่แล้วถึงเขาจะบอกหรือไม่บอกในนี้ก็ตามฉะนั้นจดหมายเชิญก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ได้อะไรยากก็คือก็แค่เขียนภาษาไทยก็ได้ว่าจะเชิญคนนี้ชื่ออะไรเชิญมาทำอะไรแล้วเขาจะมาวันไหนกลับเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้แค่นั้นเองแล้วก็สำคัญมันอยู่ที่สำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านพอเรามาเป็น retirement visa นะครับก็จะมีเอกสารเพิ่มขึ้นอีกก็คือ retirement visa มันจะไม่มีเอกสารความสัมพันธ์อะไรทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรอะไรแล้วเพราะว่าเขาก็คือคนที่ขอวีซ่าแบบนี้คือคนที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับชาวไทยเลยไงใช่ไหมอย่างเป็นคนท่องเที่ยวที่อยู่ดีๆก็อยากจะอยู่ประเทศไทยเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องอายุต้องถึงเกณฑ์ด้วยนี่คือสิ่งสำคัญของวีซ่าชนิดนี้ต้องแก่ ต้องแก่ถึงจะขอได้ถ้าไม่แก่นู่นน่ะ Special Tourist Visa เนี่ยอยู่ก็ได้น้อยแถมยังเอกสารยากเนี่ยแต่ถ้าเกิดแก่ก็คือถึงจะมาขอวีซ่าชนิดนี้ได้แล้วก็วีซ่าretirement เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทด้วยอย่างวีซ่า Type O เฉยๆ retirement O ธรรมดาเกษียณธรรมดาก็จะต้องอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปOA ก็เหมือนกันก็50ปีขึ้นไปความต่างกันอยู่ตรงที่ว่า O เฉยๆจะอยู่ได้3เดือนแล้วก็ต่ออยู่ได้อีก1ปีซึ่งเอาบ้างมันง่ายกว่าแต่เกิดเป็น OA เนี่ยก็คือจะอยู่ได้1ปีต่อได้อีก1ปีนี่ไงเนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน1ปีแล้วก็สามารถต่อไปได้อีก1ปีก็คือรวมแล้ว2ปีสำหรับ OA แต่เอกสารจะยากแล้วก็ OX ก็50ปีเหมือนขึ้นไปเหมือนกันแต่จะได้แค่10กว่าประเทศนี้เท่านั้นนี่นะครับลองมาเช็คกันดูจะอยู่ได้5ปีแล้วต่อได้อีก5ปีแต่ต้องมีบัญชีเงินฝากในไทยหลายล้านเลยอ่ะแล้วก็ห้ามถอนด้วยหมายถึงว่าห้ามถอนในระยะเวลาหนึ่งฉะนั้นคนที่มาแบบเกษียณนี่ก็จะเอกสารจะเยอะกว่าเอกสารเก่าคร่าวๆก็คือพวกบัญชีธนาคารพาสปอร์ตรูปภาพอะไรเนี่ยเหมือนกันทุกประเภทวีซ่าอยู่แล้วแต่เพิ่มเติมก็คือจะต้องซื้อไทยเฮลท์อินชัวรันก็คือประกันนะครับที่มีวงเงินผู้ป่วยนอก 40,000 ผู้ป่วยใน 400,000เหมือนจะวงเงินน้อยใช่ไหมแต่ราคาประกันส่วนใหญ่จะแพงมากก็คือขึ้นอยู่กับอายุด้วยยิ่งอายุมากยิ่งแพงอาจจะแพงได้ถึง 6-70,000 บาทเลยส่วนใหญ่จะเป็นประกันที่ครอบคลุมระยะเวลา1ปีเสร็จแล้วก็ต้องมีประวัติอาชญากรรมที่ต้องไปทำมาแล้วก็ต้องมีเรื่องของหลักฐานรายได้ถ้าเป็น O เฉยๆที่บอกว่า3เดือนแล้วต่อได้อีก1ปีนั้นก็เรื่องหลักฐานรายได้รู้สึกมันต้องมีทุกอันนั่นแหละนี่ไงตรงนี้เขาบอกแต่ O เฉยๆอาจจะไม่มีต้องซื้อประกันอย่างเดียวแต่ OA เนี่ยต้องมีเนี่ยจะต้องมียอดเงินในบัญชีคงเหลือไม่น้อยกว่า 800,000 บาทหรือถ้าไม่ถึงก็คือหลักฐานรายได้หรือเงินเกษียณไม่น้อยกว่า 65,000 บาทต่อเดือนหรือรวมกันกับเงินเหลือแล้วเนี่ยคำนวณแล้วก็คือไม่น้อยกว่า 800,000 ต่อปีคือรายได้บวกกับเงินที่คงเหลือคำนวณรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 800,000 บาทส่วน OX เนี่ยเอาคร่าวๆเล่นๆก็คือ3ล้านบาทในบัญชีธนาคารของไทยหรือเป็นเงินฝาก 1.8 ล้านแล้วก็มีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านแต่ต้องมีเงินบัญชีเงินฝากในไทยไงฉะนั้นก็เลยจะยากขึ้นแล้วก็จะได้แค่10กว่าประเทศพวกนี้ด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าสรุปว่าการเข้าไทยเนี่ยถ้าเรามาด้วยฟรีวีซ่าได้อยู่แล้วอยู่ในประเทศที่ขอฟรีมาฟรีวีซ่าได้ก็มาเลยแล้วก็มาถึงแล้วจะมาจดทะเบียนสมรสหรือจะมาเปลี่ยนวีซ่าอะไรก็ค่อยว่ากันในระยะเวลา60วันก็คืออยู่ได้30แล้วก็ไปต่อที่ตม.อีก30วันแต่ถ้าเกิดเรามาด้วยฟรีวีซ่าไม่ได้ไม่เข้าข่ายหรือมาฟรีวีซ่าได้นั่นแหละแต่ขอวีซ่าจากต่างประเทศมาสบายใจก็ขอวีซ่ามาครับก็ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือมีคำถามหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ